าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ไม้ชื่อว่าโรซากับลูกสาวอายุ9ขวบชื่อว่าไพนาทั้งสองได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้านหลังคามุงจากอยู่ที่เชิงเขาสามีของโรซาได้ตายไปไพนามีอายุเพียงแค่ขวบเดียวเพียงเท่านั้นโรซาจึงเป็นทั้งพ่อและแม่ของหนูน้อยหล่อนได้หาเลี้ยงครอบครัวด้วยการทอเสือขายเมื่อไพนาเติบโตพอที่จะช่วยเหลือทำงานบ้านได้โรซาก็หวังที่อยากจะได้เห็นลูกสาวเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามวัยที่เจริญขึ้นแต่ไพนาเป็นเด็กที่ชอบเล่นไม่ชอบการบ้านการเรือนฉะนั้นเมื่อโรซาได้ทอเสือเสร็จและได้ออกไปพบคนว่าจ้างไพนาก็ตามหลังออกไปในทันทีและเมื่อโรซากลับมาก็ต้องทำงานบ้านอีกต้องเรียกลูกสาวให้มาช่วยทำอาหารในตอนแรกโรซาก็ไม่คิดว่าไพนานั้นจะห่วงเล่นมากนักเมื่อนางได้ออกไปข้างนอกและกลับมาในบ้านก็ยังคงเห็นนางทำอาหารอยู่เช่นเดิมนางจึงจำเป็นต้องตักเตือนลูกบ้างไพนาลูกแม่ลูกต้องลดการเล่นลงให้น้อยกว่านี้นะลูกแล้วช่วยการบ้านให้แม่ขณะที่แม่เข้าไปในเมืองเมื่อแม่กลับมาแม่ก็เหนื่อยและหิวมากแล้วถ้าได้กินอาหารอร่อยๆแล้วร้อนๆพร้อมกับลูกก็คงจะดีนะไม่ใช่ให้แม่มานั่งรอแบบนี้ไพนาได้รับปากว่าจะช่วยเป็นอย่างดีที่สุดแต่แล้วก็ทำอยู่ได้ไม่นานเด็กหญิงก็กลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิมอีกเห็นการเล่นกับเพื่อนนั้นสำคัญกว่างานบ้านวันหนึ่งโรซาได้ถูกฝนระหว่างทางเดินกลับบ้านทำให้เป็นหวัดและไม่สบายอยู่หลายวันทำงานไม่ได้ในระหว่างที่นอนป่วยอยู่นี้โรซาก็ต้องคอยบอกลูกสาวว่าถึงเวลาที่จะต้องหุงข้าวแล้วล้างชามได้แล้วหรือควรที่จะทำงานอะไรบ้างและหลายต่อหลายครั้งที่ไพนาจะถามว่ากระชายอยู่ที่ไหนเกลืออยู่ที่ไหนใส่น้ำในหม้อข้าวบ้างไปไหมฮะวันหนึ่งเมื่อโรซายังพักฟื้นอยู่หล่อนได้บอกให้ลูกสาวใช้ทัพพีมาคนข้าวที่เดือดเพื่อไม่ให้ข้าวนั้นติดก้นหม้อแต่ไพนาหาทัพพีไม่พบจึงเข้าไปในห้องของมารดาแล้วได้ถามแม่ว่าแม่ทัพพีอยู่ไหนกระชายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเกลืออยู่ไหนอ่ะเอ๊ใส่น้ำในหม้อข้าวมากไปมั้ยเนี่ยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นโรซาก็ได้ตอบไปว่าไพนาแม่อยากให้ลูกมีตามากๆซึ่งจะทำให้ลูกเนี่ยเห็นสิ่งที่ต้องการได้สะดวกมากขึ้นไงดีไหมไพนาได้เดินกลับไปบนกระปอดกระแปดกับตัวเองส่วนโรซาซึ่งอ่อนเพลียมากก็ได้แต่คอยลูกสาวเอาอาหารมาให้แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงจากในครัวเมื่อคอยอยู่นานจึงได้เรียกไพนาแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆโรซาจึงค่อยๆเดินเข้าไปในครัวแต่ก็ไม่พบแม้แต่เงาของไพนาแม่ตัวดีคงออกไปเล่นอีกแล้วสิเนี่ยฉันทำเองก็ได้แค่กับข้าวแค่นี้หล่อนได้พูดกับตัวเองอาหารได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไพนาก็ยังไม่มาโรซาจึงได้ออกไปตามลูกสาวที่บ้านของเพื่อนๆก็ไม่มีใครรู้ว่าไพนานั้นอยู่ที่ไหนค่ำแล้วโรซาก็ยิ่งกระวนกระวายใจไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของหล่อนไม่คิดว่าไม่ควรที่จะไปบ่นว่าลูกให้น้อยใจตลอดคืนนั้นโรซานอนไม่หลับเลยครั้นรุ่งเช้าโรซาก็ได้ออกไปค้นหาอีกแต่ก็ไม่มีเพื่อนคนใดบอกได้ว่าเห็นไพนาอยู่ที่ไหนหล่อนได้หมดกำลังใจและได้เดินกลับบ้านด้วยน้ำตาที่นองหน้าหล่อนได้คิดหวาดเกรงไปต่างๆนานาเพราะลูกสาวนั้นเป็นคนที่ไม่รู้จักคิดทำอะไรแบบไม่มีสติถึงกระนั้นหล่อนก็ยังไม่สิ้นหวังยังออกไปค้นหาทุกวันแต่ก็คว้าน้ำเหลวในที่สุดหล่อนก็ได้หมดกำลังไม่อาจจะไปแม้แต่หมู่บ้านใกล้ๆหมดหวังที่จะค้นหาลูกสาวต่อไปอีกเช้าวันหนึ่งขณะที่หล่อนกำลังกวาดลานหลังบ้านหล่อนได้เห็นพันไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ที่ใต้ครัวเป็นพันไม้ที่ประหลาดไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน
ในยามที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวนั้นทำให้หล่อนรู้สึกรักพันไม้นั้นขึ้นมาและทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีจนมันได้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นหลายสัปดาห์พันไม้นั้นได้ออกลูกผลแล้วโรซ่าได้เห็นแล้วรู้สึกแปลกใจจึงได้อุทานออกมาว่าต้นอะไรนี่ประหลาดจริงๆมีลูกเหมือนหัวมนุษย์ดูสิแล้วก็มีตาเรียงรายรอบหัวไปหมดตาขณะที่หล่อนพูดถึงคำว่าตาเรียงรายรอบหัวทำให้หล่อนระลึกถึงคำที่เคยพูดกับลูกสาวว่าอยากให้มีตามากๆเมื่อระลึกได้เช่นนั้นหล่อนก็ได้ร้องค่ำครวญน้ำตาได้พรั่งพรูออกมาบนพันไม้ประหลาดนั้นไผ่หน้าไผ่หน้าลูกแม่ไผ่หน้าลูกของแม่โปรดอภัยให้แม่ด้วยนะลูกไผ่หน้าเรื่องนี้เป็นนิทานของชาวเกาะลูซอนซึ่งอยู่ทางเหนือของฟิลิปปินส์เขาได้ให้ชื่อตัวละครว่าไพน่าเพื่อให้ใกล้เคียงกับคำว่าไพแอปเปิลหรือว่าสับปะรดนั่นเอง